สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Exila Gamer นะครับสำหรับวันนี้นะเกม Star Seed Astral Trigger Surf Global นะครับก็ได้เปิดซอฟต์รันเรียบร้อยแล้วนะก็จะมีอยู่ด้วยกัน4สโตประเทศด้วยกันนะครับก็คืออเมริกาแคนาดาอังกฤษแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับตัวเกมเนี่ยมีภาษาไทยนะครับก็มันจะโหลดได้ในครูแอปนะครับก็สามารถดาวน์โหลดมาได้นะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับว่ามันเอาแพทไหนเข้ามานะคืออยากรู้มาตั้งนานแล้ว นี่ตัวเกมนะครับมีภาษาไทยด้วยนะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องราวนะครับเสียงภาคนี่เป็นเสียงภาษาญี่ปุ่นนะครับใช่ไหมเมื่อกี้มิสเตะคูดาไซเสียงภาคญี่ปุ่นนะครับคำอธิบายก็เป็นภาษาไทยเท่าที่ดูเนี่ยผลเนื้อเรื่องช่วงแรกไม่มีปุ่มสคริปต์นะครับโปรเจกต์แอสเนียตรงนี้เราก็จะฟื้นขึ้นมานะครับแล้วก็เจอเราพร็อกซี่สาวสวยคนแรกนี่รู้สึกว่าจะเป็นไอเรนใช่ไหมตัวนี้เป็นตัวฟรีนะครับตัวดาบสีแดงตรงนี้ออโต้ได้แล้วใครเนี่ยมันจะมีตอบคำถามนิดๆหน่อยๆนะตรงนี้ช่วงแรกๆเนี่ยภาพมันอาจจะยังไม่ชัดเต็มที่นะครับเพราะว่ารู้สึกมันต้องเข้าไปเซตติ้งค่าข้างในนิดนึงในออปชันนะให้ FPS เป็น60นะครับโอเคใช่ไหมใช่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 ใอ๋อพวกน้องๆนี่คือแอนดรอยด์มนุษย์นะครับその機械体はレッドシフトについて เดี๋ยวออโต้ออโต้เกก็เร็วเกินอ๋อมันมีแบบเร่งเร็วด้วยนะเนี่ยそうแต่เดี๋ยวอ่านไม่ทันเว้ย レッドシフトはスターシードを狙っています อ๋อพวกเรดชิฟนี่ต้องการสตาร์ซีดเนื้อเรื่องนี้ถือว่าเยอะเหมือนกันเราต้องไปเอาสตาร์ซีดคืนมานะครับมานะ様とオーロラ様しっかり使ってถือว่าในเรื่องช่วงต้นเนี่ยก็ถือว่าใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะนี่ไม่แน่ใจว่าถ้าตอนรีเนี่ยมันจะต้องมาดูพวกนี้ใหม่หรือเปล่านะครับโอ้โหน้องไอเรนนี่อย่างเท่ไอตัวนี้มีสกินชุดว่ายน้ำแจกด้วยนะรู้สึกจะแจกฟรีด้วยนะถ้าในเกาหลีนะ
แต่คิดว่าน่าจะมีเหมือนกันนะครับโอเคご無事そうで何よりですあ、これは失礼、私はพร็อกซี่นไอเลนนะครับทีนี้เราก็เริ่มต้นและใส่ชื่อเรานะครับโหลดเรียบร้อยพิมพ์โค้ดเนมสคริปต์มาแล้วนะครับผ่านในเรื่องช่วงต้นก็ประมาณ5นาทีนะ5นาทีนะครับแล้วก็ทีนี้ก็สคริปต์พวกในเรื่องได้แล้วโอ้แต่ยังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้นะที่แบบเวลาเจอบอสนะครับไอ้ MK2 ไอ้ Mark 2อยากรู้ชื่อมันเหมือนกันคือตอนเล่นในเกาหลีมันขึ้นชื่อว่า Mark 2 7 Themas no Kekkan Hin tachi yoโอเคตรงนี้สกิปได้ Cassandra Mark 2นี่เองรู้สักทีนะโอเคตรงนี้ก็คือการกดไอตัวสกิลนะครับออโรร่ายิงสกิลแล้วก็ตัวนี้ได้รู้สถิติว่าไอหุ่นนี้มันชื่อแคสซันดามาร์คทูจำได้แค่มันมาร์คทูมาร์คทูไดนามิกคาร์บอนนี่มัน7ดาบนี่ว่ะเซเว่นซอร์ดตรงนี้จะเป็นพวกสกิลพิเศษนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนหลังมันจะเลือกได้หรือว่าจะออโต้ก็ได้อันนี้คือแบบน่าจะเป็นระเบิดนะลากมาใส่แล้วศัตรูโดนนะครับนี่ยิงไปออโรร่าปรี๊ยะเรียบร้อยนะครับร่วงไปแล้วคาสันดามาร์คทูเอาแต่มันยังโจมตีเข้ามาอีกอ่ะเนี่ยโอเคเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็สกิปเนื้อเรื่องได้นะเข้ามาที่หน้าเราเชอร์นะครับตรงนี้ก็จะมีพวกอธิบงอธิบายอะไรแบบเนี้ยนะครับบทสอนใครที่แบบยังไม่ชินก็ดูได้นะผมเคยเล่นแล้วผมก็กดข้ามนะครับแล้วก็เดี๋ยวตั้งค่าก่อนเลยนี่ค่าแสดงผล FPS ให้เป็น60นะครับคุณภาพรายละเอียดกราฟิกนะครับให้เพิ่มขึ้นนะแล้วก็พวกแสดงสกิลบอสอะไรพวกนี้อยากจะปิดก็ได้แต่เปิดไว้มันก็สวยดีโอเคเรียบร้อยนะครับเอ้ยมีเสียด้วยเท่าที่เห็นนะพิกอัพเสียมาก่อนเลยนะครับตู้กาชาโอเคนี่รายละเอียดมีอยู่ตรงนี้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนเป็นโค้ดนะเดี๋ยวไปกดดูอีกทีหนึ่งกดดูอีกทีอ๋อไม่ใช่ เป็นกิจกรรมนะครับล็อกอินทุกวันรับพกเซียน SSR เฉยๆแล้วก็ตู้มีเซียเลื่อนระดับเซียเป็นของรางวัลนะครับกิจกรรมฉลองเปิดตัวมีอะไรบ้างออกเป็นกิจกรรมอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็พวกกิจกรรมบิงโกอันนี้ปกติเนาะโอเคทีนี้เราต้องลุยไปก่อนนะครับจบ 1-4 นะครับถึงจะสามารถสุ่มกาชาได้นะครับโอเคปะลุยไปเรื่อยๆไม่ยากแค่ 1-4 เอง4ด่านนะครับลุยเลยรีบลุยจะได้รู้ว่ามันต้องดีหรือเปล่ามาจัดทีมลงนะครับ
คือถ้าเรากดแบบอย่างเงี้ยมันจะวางตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับก็คือแถวหน้ากลางหลังแบบเนี้ยตามตัวที่เอาลงนะครับแต่จริงๆอ่ะเดี๋ยวมันจัดได้ตอนแรกก็จะมีตัวฟรีอย่างเงี้ยไอเลนที่เป็น SR 1ตัวนะครับแล้วก็ตัว SR 2ตัวตัวพวกนี้เดี๋ยวปั้นไว้กินนะเดี๋ยวทำไมมันไม่ปิดไอ้นี่ล่ะสกิลอ่ะเรากดปิดแล้วนี่นะเราไม่ดูอันติแล้วอ่ะโอเคตรงนี้พอปรับภาพแล้วภาพจะสวยขึ้นนะครับทุกเลเวลนะเราจะได้เพชรทีละ50นะครับแล้วก็พอผ่านด่านต่างๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีได้ของรางวัลตามนั้นมานะครับจะมีเงื่อนไขของมันอยู่ตรงนี้จะเป็นการตั้งกลยุทธ์นะครับกลยุทธ์มันจะมีเสริมเด็บเสริม ATK เสริม HP นะครับแล้ว ATK มันก็จะมี2แบบเลยนะอัศนีบาทเพิ่มครินะครับแล้วก็อันนี้จะเพิ่มดาเมจของไอ้ตัวแรนเจอร์นะครับคือต้องเลือกให้เหมาะกับทีมเราว่าเราเล่นอันไหนนะครับปกติเนี่ยผมเล่นไอ้นี่อยู่แล้วอัศนีบาทแต่ว่าอันนี้ตัวเตอร์เรียมันบังคับให้เลือกอันนี้อยู่นะดูแลที่พักบวก HP 10แล้วก็เร่งชาร์จเกตอติ15นะครับตรงนี้ก็จะเป็นทริกเกอร์เสริมนะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะปลดล็อกตามเลเวลเราไปเรื่อยๆนะแรกๆก็ต้องทำตามเขาไปก่อนมุมกล้องสามารถปรับได้นะครับนี่เอาที่ชอบเลยน่าจะได้3มุมนะครับแต่ผมใช้มุมแรกตลอดแหละโอเคเรียบร้อยวีด่านต่อไปเรื่องนี้สคริปต์เลย มีภาษาไทยแต่ก็ยังสคริปต์อยู่ดีคืออย่างรู้แค่ตอนต้นไงฟาดไปยิงก็เดี๋ยวจบตรงนี้นะครับจะไปดูว่าตู้กาชาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเติมตังเนี่ยยังไม่ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะดูไว้ก่อนว่ามันมีแพ็คอะไรขายบ้างตัวไหนบ้างนะครับแต่เท่าที่เห็นน่ะน่าจะมีเซียขายแล้วล่ะนะครับอันนี้คือไอเลนเข่าบาดเจ็บนะอย่าตกใจที่เห็นถุงเท้ากระจายนี่คือเข่าบาดเจ็บกรุณาดูที่เข่าโอเคแผลคุณไอเลนหายแล้วเพราะไอเลนไม่ใช่มนุษย์โอเคนี่เราสามารถกดดูข้อมูลศัตรูได้นะครับเนี่ยตัวนี้มันไล่บาริเอได้นะมีแพสซีฟอยู่ไปโจมตีเลยโอเคปลดล็อกอย่างอื่นมาแล้วนะครับทีนี้น่าจะสุ่มกาชาได้แล้วแล้วก็ตรงนี้ปลดล็อกอะคาเดมี่นะครับสกิปไปก่อนจริงๆมันจะมีในเรื่องอยู่นะเพลงเพราะๆใครที่ว่างๆนั่งดูก็ได้นะแต่ผมเคยดูมาแล้วไงสุ่มกาชานะครับก็เริ่มมานี่เขาจะให้เราสุ่มในตู้นี้ก่อนนะทั่วไปนะครับเอ้ยมันมีรับสมัครแกนระดับสูงด้วยว่ะมีระบบเอาตัวแสงมืดเข้ามาด้วยแต่น่าจะยังไม่ได้หรอกแสงมืดนะสุ่มมา1ตัวนะครับอันนี้ตัวโอ้ได้ SR 1ตัวเลยเหรอสีแดง
ฮิลแน่นอนด้วยสัญลักษณ์เอ้ยสตริงไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ยูนะถือนะโอ้ไม่ใช่เป็นตัวแทงนะครับตัวแทงผมแดงตัวนี้ก็เก่งนะแต่เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าแทงอ่ะมีตัวอื่นอีกหรือเปล่าถ้าไม่มีตัวนี้ถือว่าเก่งเลยอัมโบรเชียโอเคตัวนี้รู้สึกว่ามันจะแจกอยู่แล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนะกดเลเวลอัพไปก่อนอันนี้คือการอัพเลเวลนะครับซึ่งมันจะมี3อันนี้ใช่ป่ะคือปกติอ่ะอัพเลเวลจะใช้ตัว EXP นะครับกับเหรียญทองแล้วก็ทุกๆ10เลเวลนะครับจะต้องใช้ตัวปลดล็อกขั้นนะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะมีให้ฟาร์มโอเคกี้ล็อกอินล่วงหน้าได้เพชร 1,000 นะครับแล้วก็มีสมุดเช็คอินนะครับข้างล่างนี่จะมีกิจกรรมบิงโกด้วยนะครับก็บิงโกเนี่ยคือเราเก็บไปเรื่อยๆนะครับมันจะได้ตั๋วอันนี้มาแล้วก็กดสุ่มบิงโกคือทำตามมิชชั่นนะครับเนี่ยแล้วก็ได้ตั๋วบิงโกมามันก็จะสุ่มแบบนี้แล้วพอของครบมันก็จะได้เป็นลายแบบนี้แบบบิงโกอ่ะนะครับแล้วก็พอครบหมดเนี่ยก็จะมีของรางวัลใหญ่นะครับตรงนี้ก็คือตั๋วปลั๊กอิน5ใบนะครับแล้วก็อันนี้เป็นของอัพพลังนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวระดับ SNR 1ตัวเลยนะเป็นคูปองตรงนี้นะครับ40ครั้ง40ครั้งนี่คือนับเส้นนะถ้าจำไม่ผิดนะคือปกติตอนเล่นเกาหลีก็กดไป มันได้ครบอยู่แล้วแหละโอเคแล้วก็อันนี้เป็นกิจกรรมรับสมัครเซียนะครับอัตราสุ่มเซียดีขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นซีไซต์เป็นกิจกรรมนะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่นนี่เล่นฟรี3ครั้งเอากดเข้าไปเลยก็ได้มั้งมันจะเป็นพวกมินิเกมนะครับตรงนี้จะมีบอกนะครับว่าขยับซ้ายขวาเพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางแล้วก็วิ่งไปให้ไกลที่สุดนะครับปัดลงล่างขึ้นบนเพื่อกระจายผู้ติดตามแล้วทำให้มารวมตัวกันใหม่ได้ น่าจะปรับยากอยู่เนี่ยพอเล่นในโปรแกรมจำลองโอเคแล้วก็ตรงนี้จะมีบอกคะแนนต่างๆนะครับเอาลองดูนะนี่อันนี้หลบใช่ไหมอันนี้คือแยกตัวเก็บไปคนหนึ่งต้องมีแยกตัวได้เหรอเอากระเด็นบอกแล้วว่ากดในโปรแกรมจำลองโคตรยากเลยเอามาเฮ้ยแย่แล้วซ้ายกระเด็นไปแล้วอีกหนึ่งเอากระเด็นดูมันกะยากนะอันนี้เล่นในมือถือน่าจะโอเคกว่านะครับเพราะว่าเนี่ยผมกดต้องใช้เมาส์เลื่อนเอามันจะมีดีเลย์ตอนกดเมาส์แล้วมันจะไม่ตรงโอ้ยมีตัวโตด้วยว่ะฮ่าดินี่แหละมันจะเป็นมินิเกมในเกมนี้มันจะมีหลายอย่างนะครับโอ้ยกระเด็นกระดอนโอเคคว่ำไปแล้วตอนนี้ก็จะเป็นพวกคะแนนนะครับโอเคได้คะแนนมาก็จะมีข้อมูลรางวัลอยู่ตรงนี้นะครับคะแนนถึง 5,000 จะได้ของนะครับนี่มันจะมีของรางวัลอยู่นะต้องสะสมไปเรื่อยๆนะครับเป็นสถิติสูงสุดนะครับโอเคทีนี้เข้ามาดูรายละเอียดของตู้กาชานะครับตู้กาชาพิกอัพเป็นเซียนะครับตัวดาบแล้วตัวอื่นๆนะครับเดี๋ยวอยากจะกดดูว่ามีโอกาสได้ตัวอะไรบ้างตรงนี้ไม่มีบอกมีแต่วิดดิทให้ดูเหรออันนี้การันตี100ตามปกติเนอะเหมือนจะไม่มีให้ดูแฮะถ้าเราดูในวิดดิทนะครับตรงนี้มันจะมีวิดดิทนะโอ้แล้วก็มีบอกวิดดิทที่แนะนำด้วยนะครับแอมโบเซียเบเลเบต้านะครับยูนะ
ฟย์ไอเลนโหทำไมเอายูริเซียมาไว้9เลยสีแดงเอามีไอทัชด้วยนะครับที่เห็นแล้วคือมีไอทัชด้วยน่าจะถึงแพทที่มีเซียพอดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่ควรสุ่มหาก็จะมีไอทัชนะครับเซียตัวนี้ผมขาวดาบผมขาวนะครับตัวโล่สีน้ำเงิน TS แน่นอนแล้วก็ตัวดาบนะครับยูนะ3ตัวนี้โอเควิลิทก่อนโหแล้วนี่อะไรเนี่ยเอาออกให้หมดยังมีนี่อีกตัวหนึ่งยูริเซียเดี๋ยวทำไมมันไม่ออกให้เราล่ะแปลกจังทำไมมันไม่ออกให้เราเฮ้ยปกติมันต้องกดแล้วออกนี่มันยังกดออกไม่ได้นะไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับก็ช่างมันแต่เอาแค่ดูก่อนนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ยังกดอันนี้ไม่ได้มิชชั่นรายวันต้องรอถึงด่าน 1-5 นะครับทีนี้ไปดูของในร้านค้าแคชนะครับฉลองเปิดเกมมีตั๋วกาชานะครับมีแต่แพ็คตั๋วกาชาคันแรกแล้วก็อันนี้ผู้เล่นใหม่นะครับอันนี้จะเป็นช่วงที่แบบมีตู้พิกอัพอันนี้ก็จะมีตัวเซียอยู่นะครับแต่ว่าถ้าซื้อทั้งตัวเลยอ่ะ 1,990 นะครับก็ถือว่าราคาสูงอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็ตามปกติเพราะว่ามันได้1ตัวแล้วก็ได้เศษมาเพื่ออัพซ้ำอีกนะครับแล้วก็ได้ตั๋วอีกแล้วก็ได้เพชรอีกนะครับแล้วก็ตัวอัพปลั๊กอินด้วยใช่ไหมนะครับอันนี้เป็นแพ็คเริ่มต้นนะครับแพ็ครายเดือนรายเดือนจะมี2อันก็จะเป็นอันนี้คือ Battle Pass นะครับแบบถูกกับแบบแพงซื้อทุก30วันอันนี้ก็คือพวกเขาเรียกอะไรนะแบบลงทุนเนี่ยเพชรลงทุนเนี่ยใช่ป่ะเติมตังค์แล้วแบบพอผ่านด่านผ่านหอนะครับก็ได้เพชรตามนี้นะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบเล่นสเตทนะครับแล้วก็อันนี้แพ็คฟรีรายวันรายสัปดาห์ซึ่งมาก่อนแล้วก็อันนี้รายเดือนโอเคอันนี้เป็นพวกเติมเพชรปกตินะครับสตาร์บิทซื้อครั้งแรกเติมเงินครั้งแรกจะได้รับตัวนี้นะแพทที่เสียนะครับตัวแรนเจอร์น้ำแข็งที่สามารถแช่ได้แล้วก็โอ้มีนี้ด้วยสกินชุดว่ายน้ำแพทที่เสียเหรอบูจิงว่าได้คอตูมเนี่ยนี่คือโบนัสเติมเงินครั้งแรกนะครับโอเคแล้วนี่เป็นพวกไกด์มิชชั่นนะครับคือถ้าเราเก็บเลเวลนะครับไปตามนี้เนี่ยปุ๊บก็จะได้ของรางวัล นะครับเนี่ยมันจะมีตัวกาชามีเพชรนะครับมีของอัพเลเวลนะโอเคเราก็รับรางวัลมาปั๊บไปลุยต่อนะครับโอ้เดี๋ยวขอโทษทีขอดูในร้านค้าตรงนี้นิดหนึ่งโอ้ร้านค้ายังไม่ปลดล็อกมาเลยต้องเล่นไปแป๊บหนึ่งก่อนอ่ะลุยไปก่อนสิงส์เรย์เดียร์อาร์ตจัดทีมลงมา okay. ตัวแทงแอมโบเชียตรงนี้จะมีระบบจัดอัตโนมัตินะครับเน้นมันสามารถเลือกได้ว่าเน้นท่าหรือเน้น CP นะครับเดี๋ยวจะดูว่าเล่นถึงด่านเท่าไหร่ถึงจะได้สุ่มฟรีแบบดีได้นะครับเดี๋ยวเรารีบลุยไปเลยได้มาอีกตัวหนึ่งตัว SRตัวฮิลนะครับโอเคเลเวลอัพแล้วได้เพชรมาอีก
ปลดล็อกระบบ Proxy Link นะครับโอเคตรงนี้ก็จะอธิบายระบบธาตุนะครับดาเมจจะเพิ่มเติมขึ้นต่อธาตุที่แพ้ทาง20นะครับ20เปอร์แสงมืดชนะแพ้ทางกันเองอันนี้ก็ตามปกตินะแดงชนะเขียวเขียวชนะน้ำเงินนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเรื่องการจัดทีมนะครับคือแกนเดียวกันก็คือธาตุสีเดียวกันนะครับ3คนบวก HP ADK ขึ้นนะครับธาตุ4คน5คนก็จะเป็นแบบนึงแล้ว3 2ก็จะเท่านี้นะแล้วก็อันนี้พวกแสงมืดนะครับคือแสงเนี่ยมันจะแทนแกนได้1คนนะครับแล้วก็มืดเนี่ยเหมือนมันจะแยกออกมานะแต่ว่ามืดเนี่ยจะช่วยลดการชาร์จเกจอัตติของศัตรูได้ 22% ถ้าเกิดมี5ตัวถ้ามีตัวเดียวก็ลด12นะครับส่วนแสงก็จะทำให้เกจอัตติฝั่งเราเร็วขึ้นนะครับอ๋อไอที่เหมือนกันนี่คือมันคือพวกมิมิกนะครับที่สามารถเรียนแบบรูปลักษณ์ของฝั่งเราได้นะครับตอนแรกผมเล่นเกาหลีผมก็ไม่รู้นะนึกว่าแบบมันมีฟ็อกเซียนหลายฝั่งอะไรเงี้ยแต่ที่แท้มันเป็นมิมิกที่เรียนแบบเรียนแบบสกิลก็ได้ด้วยปลดล็อกในเรื่องเพิ่มนะครับช่วงแรกนี่ต้องเคลียร์ไปก่อนไปดูต่อโอเคเรียบร้อยจัดการกับกองกำลังเลดชิปเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหชอบตัวนี้จริงๆผมชอบตัวน้องตัวนี้มากเลยนะมันดูเท่มากเลยแต่ว่าเนื่องจากไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับเท่อย่างเดียวถือห่อไว้อย่างเท่เซรามันซ่านะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้เข้าทีมอ่ะนะเอพิโซด16แล้วโหนี่ต้องลุยมายาวกันนะเนี่ยอาจจะต้องลุยให้จบชาปเตอร์ที่1หรือเปล่าเราตรงจำไม่ได้แล้วจำช่วงรีใหม่ๆไม่ได้แล้ว
ว่ามันต้องลุยไปถึงด่านเท่าไหร่นะอ๋อมีฟรีย่ามาแต่ผมจำได้ว่าชัปเตอร์แรกๆอ่ะด่านมันจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าตอนที่ผมเล่นเกาหลีอยู่ประมาณถ้าสัก10กว่าเงี้ยมันจะ60นะครับชัปเตอร์1ประมาณ60ด่านแรกๆรู้สึกมันจะ45หรือไงนี่แหละซีไซส์13เจอหุ่นยนต์บอสเอ็กซ์คูดิโอเนอร์แกมมานะครับยังต้องลุยต่อนะซีไซส์14นะครับเข้าสู่ห้องเซฟสตาร์4แล้วน่าจะต้องจบตรงนี้แหละไอในห้องเซฟสตาร์4เนี่ยนี่ไงจบ1คีย์16ใช่ไหมเหมือนจะมีตัวกาชาให้แล้วนะครับโอ้เจอกับแคสเซนด้า MK2 อีกแล้วโอเคเรียบร้อยนะครับจัดการคาสด้ามาร์คทูเรียบร้อยแล้วได้ตัวกาชา10ใบนะครับทีนี้น่าจะได้สุ่มแล้วนะโอเคเข้ามาที่ศูนย์บัญชาการกลางนะครับตรงนี้ก็คือการตั้งค่าพื้นหลังนะครับ
ซึ่งมันจะเปลี่ยนได้ตามปลั๊กอินแล้วก็มันจะมีแบบที่เป็นเรื่องความทรงจำอันล้ำค่านะครับก็คือไอ้ด่านที่เราปลดมานั่นแหละที่เราดูเนื้อเรื่องมานะครับตรงนี้ก็จะปลดได้เนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะเอาอันไหนนะครับอันนี้แล้วกันอ่ะอันนี้คืออินสตาซีดนะครับจะเป็นการไปพูดคุยกับน้องๆนะครับกดเข้ามามันก็จะตัดเข้ามาเป็นแบบจอแนวตั้งนะครับแล้วก็สามารถมาพูดคุยกับพ็อกซี่น้องๆได้นะครับแล้วก็ให้ของขวัญได้นะครับของขวัญนี่เดี๋ยวมันมีแจกเรื่อยๆอยู่แล้วนะโอเคก็ให้ของขวัญไปนะครับแล้วก็ทุกวันเนี่ยสามารถกดหัวใจพูดคุยได้13ครั้งนะครับเดี๋ยวค่อยมากดกันเนี่ยก็เก็บเอาไว้เดี๋ยวรอสุ่มตรงนี้เขาจะพาไปดูเรื่องการจัดการพ็อกซี่นะครับนี่คือระบบการซิงเลเวลนะครับก็ดีหน่อยตรงมันมีภาษาไทยนะครับเข้าใจง่ายตรงนี้ก็คือซิงเลเวลนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะแลกแกนได้โอเคเสร็จแล้วระบบตรงนี้โอ้เฮ้ยมีแจกแบบตัว SSR ทุกวันด้วยอ่ะโอ้ได้ตัวฮีลนะครับเฮเลนนะเฮ้ยตัวนี้ก็โอเคเลยฮีลแดงดีเลยอ่ะโอ้นี่คือแบบช่วงเปิดนะครับ SSR ทุกวันโอ้มีตัวมืดด้วย33วันนะครับมีวันสุดท้ายเป็นเรโฮตัวแสง TS นะครับวันแรกเป็นเฮเลนแล้วก็ตามด้วยไอเรนนะครับแพทิเซียเอลิก้านะครับอีโนสโนพริลอิลิน่ามีอายูนะนะครับมีอานี่ก็ถ้าเป็นแพทเนี้ยมีอาจะเก่งเพราะว่ามันยังไม่มีตัวดาเมจมามากนะครับถือว่าเก่งเลยแหละป่วนได้ดีแล้วก็ยูนะดาเมจหลักดูดเลือดได้เชลนะครับแล้วก็ยูริเซียตัวนี้ก็ต้องมีนะ2ตัวนะครับแทงนี่ปั้นแอมโบเซียกับไอทัสสโนพิวอีกตัวหนึ่งสโนพิวก็ใช้ได้อยู่นี่แทง3ตัวแต่ว่าจริงๆปั้นแค่ไอทัสกับแอมโบเซียก็ได้นะแล้วก็แต่ว่าไม่มีเซียแจกนะครับมีรีโฮแจกวันที่33โอเควันนี้มีแข่งปั้นบัญชีกันใน5วันด้วยนะแล้วก็จะได้รับรางวัลเพชร500นะครับอันนี้เป็นล็อกอินรายวันอันนี้ได้ของเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแบบ7วันนะครับได้รับตั๋วอันนี้ที่เขาเป็นลงทะเบียนล่วงหน้านะเลือกตัวดาบ1อันนะครับอ๋อมี3ตัวนี้ให้เลือกใช่ไหมก็เลือกอยู่นะตัวแรนเจอร์นะครับเลือกแพทิเซียตัวแทงแน่นอนไอทัสนะครับแล้วก็วันสุดท้ายตัวฮิลนะครับโอ้เก่งทั้ง3ตัวแต่ว่ายูริเซียน่าจะมีภาษีดีสุดเพราะว่าเขาเล่นเกตได้นะครับโอเคข้างล่างนี่มีอะไรอีกเนี่ยวิคอร์พ็อกเซียนเป็นกิจกรรมนะครับอ๋อนี่พวกกิจกรรมแหละแล้วก็มีของขวัญของเบเลเบต้านะครับเปิด10ครั้งก็จะมีตั๋วกาชามาให้นะครับคือเกมนี้ระบบมันจะแจกตั๋วกาชาของมันเยอะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแล้วก็นี่เป็นแพ็คเริ่มต้นนะครับมีเวลาจำกัด4ชั่วโมงจะมีตั๋วสีทองนะครับตั๋วตู้พิกอัพ10ใบกับตั๋วตู้ธรรมดา10ใบตู้พิกอัพนะครับจะต้องใช้ตั๋วสีทองตรงนี้นะครับในการสุ่มนะส่วนตู้ธรรมดาเนี่ยสุ่มใช้ตั๋วสีเขียวนะครับสำหรับด่านทั้งหมดนะครับตอนนี้เนี่ยนะมันจะมีอยู่ทั้งหมด25ชัปเตอร์นะครับ25ชัปเตอร์ด่านชัปเตอร์สุดท้ายคือ25ขีด60นะครับช่วงต้นนะก็ชัปเตอร์ประมาณ18นะครับจะต้องเล่น3ทีมนะครับผมจำได้ประมาณ18นี่แหละจะยากตอนช่วงนั้นทีมมันจะต้องเริ่มเยอะแต่ว่ากว่าจะไปถึงขนาดนั้นทีมก็น่าจะแน่นแล้วล่ะนะครับ
โอเคแล้วก็เดี๋ยวไปดูของรางวัลที่เขาแจกอย่างนี้อีกนิดนึงนะอันนี้วิเคราะห์บ็อกเซียนวิเคราะห์อยู่นะไปอันนี้คือมันจะรอเวลานะครับวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้3แต้มนะครับในการวิเคราะห์90วันเอ้ย90แต้มนะครับก็คือ30วันเราจะได้ตัวละครเนี้ย1ตัวนะครับตัวที่เราวิเคราะห์นะครับเราสามารถกดยกเลิกได้แต่ว่าเวลานะครับมันจะถูกรีเซ็ตนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกดีๆนะครับเดี๋ยวอ่ะผมยกเลิกให้ดูกันแหละอีกทีนึงนะครับว่ามีอะไรบ้างดูสีแดงสีแดงเนี่ยก็จะมียูนะนะครับที่เป็นดาเมจยูริเซียเป็นตัวบัฟที่น่าสนใจนะกับแอมโมเซียที่เป็นโล่นะครับส่วนสีน้ำเงินไอทัสนะครับโล่ที่น่าจะโหดสุดของแพทนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือเฉยๆนะที่เหลือเฉยๆเอาแค่โล่ดีกว่าสีเขียวนะครับโอสีเขียวไม่มีเซียให้เลือกนะครับถ้าอย่างนั้นก็ต้องเลือกตัวดาบแหละที่สุดแล้วดาบอยู่นะตรงนี้เป็นกิจกรรมเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่แล้วก็อันนี้จะเป็นพวกภารกิจรายวันนะครับที่เราต้องทำให้ครบ activity 100นะครับก็จะได้ของรางวัลเป็นถั่วกาชา2ใบอันนี้ผมเคยพูดไปแล้วในคลิปเก่าๆโอเคโอ้แล้วก็ตรงนี้มีกิจกรรมการเล่นระดับเซียนะครับคือถ้าเราสุ่มแล้วก็อัพเซียถึง SSR 1ได้ตั๋วเพิ่ม2ใบนะครับถ้าได้ถึง UR ได้ตั๋วเพิ่มอีก3ใบถ้าถึง UR 1ได้อีก5ใบนะครับถ้า MR ได้อีก1 SNR เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าถึง LR เลยเนี่ยก็จะได้สกินชุดว่ายน้ำของเซียเลยนะประมาณว่าเติมอัดไปเลยได้นะครับเพราะมันเก่งเซียอันนี้จะเป็นภารกิจ7วันนะครับก็ทำตามเงื่อนไขตามนี้เลยนะครับวันที่1ถึง7นะครับคือไล่ทำไปเรื่อยอันนี้ไม่ยากนะครับแล้วก็จะได้ของรางวัลเป็นน่าจะเป็นเศษของไอเรน50นะครับเนี่ยก็เอามาอัปเกรดได้นะครับโอเคดูในจดหมายสิรับรางวัลมาก่อนที่ได้มาเนี่ยมีตั๋วพิกอัพ10ใบได้เพชรมาอีกนิดนึงนะครับอันนี้เป็นของรางวัลเอาไว้ให้น้องๆนะครับโอเคมาสุ่มกาชาก่อนเลยแล้วกันว่าแต่ร้านค้ามยังไม่ปลดจริงเหรอจริงๆมันต้องมีร้านค้าอีกอันนึงนะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้มีพวกชุดคอสตูมนะครับโดยที่ต้องใช้ตัวเหรียญที่เป็นรูปเสื้อผ้าเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่ามันจะต้องเติมแพ็ครายเดือนนะมันถึงจะได้นะครับไอตัวเหรียญเนี่ยเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูอีกทีไอตัวแพ็คเนี่ยน่าจะใช่นะไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะโอเคไปสุ่มกาชาดีกว่าถ้าได้เสียเลยนี่ก็โอเคนะเนี่ยมาไหมเอ้ยลุงด้วยสีเขียวสีเขียวแดงมาเฉยหลุดเนี่ยโอ้เป็นตัวเฮเลนอีกแล้วนะฮีลอีกแล้วนะครับ3อันนี้เราก็มาดันให้ขึ้น SR 1ได้แต่ว่าอยากได้ตัวดาบมากกว่าแล้วก็ตรงนี้มีบอกว่าการันตีรับเสียเมื่อรับสมัคร24ครั้งนะครับน่าจะต้องตามจำนวนเขานะอ่ะเพชรต่ออีกทีนึงโอ้โหขาวนะครับไม่ได้เตรียมรีได้แล้วทรงนี้ได้รีแน่นอนอีก14ครั้งนะครับก็จริงๆใช้เพชรไปเรื่อยๆมันก็ได้นะแล้วก็อ่ะตรงนี้ตั๋วธรรมดานะครับ10ใบอุ้ยสีเข้มมาเลยแสดงว่าได้มากกว่า1ตัวใช่หรือไม่
เอ๊ะทำไมเงียบมาแล้ว1ตัวเขียวโอ้โหไม่ใช่ตัวที่แบบจะเล่นได้เลยเนี่ยแองเจลิก้านะครับมาอีกตัวหนึ่งเขียวอีกแล้วโอ้โหมาเป็นทีมนี้เลยทีมแก๊งนักดนตรีนะเลเลียนะครับสไนเปอร์เอ้ยแรนเจอร์เนี่ยตรงนี้จะเป็นตู้แต้มมิตรภาพนะครับก็คือส่งหัวใจให้เพื่อนนะแล้วเราก็จะได้มาสุ่มนะครับยังไม่ได้นะอ๋อมีตั๋วได้มาอีก10ใบนะครับคืออย่างน้อยๆเนี่ยสุ่มอ่ะมันได้การันตีเสียแน่นอนอยู่แล้วแหละแต่ว่าไอตัวตู้ธรรมดาถ้าได้อยู่นะมันจะดีกว่านี้เยอะเลยแต่นี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวสงสัยต้องรีสงสัยจะต้องรีไปก่อนอันนี้เป็นสตาร์พาร์ทนะครับก็จะเป็นอีกแบทเทิลพาร์ทหนึ่งนะแล้วก็มีหน้าใหม่นะครับโอเคยังไม่ได้อะแต่ว่าเนี้ยถ้าสุ่มไปอีกเนี่ยจะได้เสียแล้วนะครับเออโอ้น่าจะมาแล้วมั้งได้เสียมา1ตัวนะครับโอ้ทีนี้มันจะรีเซ็ตเลยนะไอ้ที่มันขึ้นตรงนี้นะครับต้องรอ55ครั้งถึงจะได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเหมือนมันจะได้เป็นหินนะครับสารสกัดใช่ไหมแล้วมันจะต้องมาสกัดชิ้นส่วนอีกทีมันจะไม่เหมือนของเกาหลีฮะตรงนี้พวกนี้สารสกัดน่าจะต้องมาสุ่มตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ได้เป็นของเออมันจะมีแตกต่างกันนิดนึงนะส่วนนี้ปกตินะครับพอเวลาเราสุ่มได้ตัวมันก็จะมีแพ็คแบบเนี้ยขึ้นมาขายคือถ้าเราซื้อปุ๊บคือได้ตัวละครแล้วก็มาอัพต่อเลยนะครับโอเคทีนี้ไปดูเกี่ยวกับเรื่องการรีเซ็ตดีกว่านะครับก็กดมาที่เดี๋ยวนะตรงนี้ก่อนนะขีดข้างบนนะครับแล้วก็ตั้งค่าแสดงผลนะครับเลือกบัญชีแล้วก็ลบบัญชีนะครับตรงนี้นะครับข้อมูลจะถูกลบหมดนะครับก็ยืนยันก็พิมพ์สตาร์ซีดไปนะครับมันก็จะรีเซ็ตนะครับบัญชีถูกลบแล้วนะครับก็จะต้องมาเริ่มใหม่แต่คิดว่าเนื้อเรื่องไม่แน่ใจว่าจะต้องนั้นหรือเปล่าเออแล้วก็ตรงนี้อย่าลืมนะเลือกเกตไว้นะครับโอเคเนื้อเรื่องเนี่ยต้องมาดูกันใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ช่วงแรกก็จะสกิปไม่ได้นะครับอ่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เท่านี้แล้วกันนะครับหากใครที่ชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับก็รีหาตัวอย่างที่ผมบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้2คลิปนะครับคลิปที่44กับ45นะครับเออก็รีตามนั้นนะครับโอเควันนี้ไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ